ยังต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับการเมืองของสหรัฐอเมริกาเพราะว่านับตั้งแต่ที่คัมลาแฮร์ริสเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดีโจไบเดนที่ถอนตัวออกไปนั้นนะคะก็ดูเหมือนคะแนนเธอดีวันดีคืนเลยนะคะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าไปดูผลคะแนนของไบเดนเมื่อเทียบกับทรัมป์ก็ต้องยอมรับว่าไบเดนเนี่ยทิ้งห่างทรัมป์อยู่ช่วงตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ปรากฏว่าล่าสุดมีการเก็บผลสํารวจออกมาจากรอยเตอร์สอิปซอสนะคะคะแนนของแฮร์ริสค่ะ กลับมานำทรัมป์เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็เพียงแค่2วันเท่านั้นหลังจากที่โจไบเดนเนี่ยทำการถอนตัวออกไปแล้วก็ชูเธอขึ้นมาให้เป็นตัวแทนของพรรคเดมโมแครตเพื่อสู้ศึกกับโดนัลด์ทรัมป์แต่ทีนี้เราก็อิงจากสำนักโพแค่สำนักเดียวไม่ได้นะคะลองมาไล่เลียงกันให้ดูหน่อยว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนความนิยมของคามาลาแฮร์ริสแล้วก็โดนัลด์ทรัมป มีอย่างไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นดูกันตั้งแต่สำนักของรอยเตอร์และก็อิสซอสนะคะที่มีการเผยแพร่ออกมาแล้วก็กลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยว่าแฮร์ริสคะแนนนำโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะคะเป็นการเก็บคะแนนล่าสุดนี้รอยเตอร์อิซอสค่ะบอกว่าแฮร์ริสเนี่ยสีฟ้านะคะคือของเจมมแครนะคะได้ไป44%เทียบกับโดนัลด,ทด Forbes, Harris, ะะ์ทรัมป์เนี่ยได้ไป42%ถัดมาของฟอสแฮร์ริสนะคะทรัมป์เนี่ยยังคงนำอยู่นะค่อนข้างด่งด้วย50ต่อ41% คุนิเปียกนะคะทรัมป์ก็นำ45ต่อ41เปอร์เซ็นต์ส่วน Morning Consult ก็มีทรัมป์คะแนนนำอยู่เช่นกันนะคะแต่ก็ถือว่าห่างกันเล็กน้อยเท่านั้นก็คือ47ต่อ45เปอร์เซ็นต์ส่วน CBS และ u g o อนะคะมีการสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้เลยนะคะพบว่าทรัมป์เนี่ยคะแนนนำ กำลาแฮร์ริสอยู่ประมาณ3%อยู่ที่51%ต่อ48%นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วถือว่ามีแกลบมีช่องว่างของคะแนนความนิยมที่ยังไม่ได้มีการทิ้งห่างก,กันมากขนาดนั้นดีไม่ดีนกักวิเคราะห์บางคนมองว่ากำลางแฮร์ริสเข้ามาเนี่ยอาจจะทําให้คะแนนความนิยมในฝั่งของเดโมแครดเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าสมัยโจไบเดนเสียด้วยซ้ำนะคะ มาดูกันต่อค่ะสำหรับฐานเสียงนะคะเพราะว่าการที่กำไลแฮรริสขึ้นมาแน่นอนว่าเธอจะได้คะแนนความนิยมจากบรรดากลุ่มผู้หญิงขึ้นมา1กลุ่มและได้คะแนนนิยมกับบรรดาคนผิวสีขึ้นมาอีก1กลุ่มแล้วนะคะรวมไปถึงบรรดาคนรุ่นใหม่เจนซัเจนมิลเลนเนียลนะคะที่ที่จะมีสิทธิ์ในการลงเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่ากำไลแฮร์ริสจะได้คะแนนมากกว่า โจไบเดนในวัย81ปีซะด้วยนะคะทางยูกอฟนะคะได้มีการเก็บผลสำรวจล่าสุดนะคะเพราะว่าฐานเสียงที่เป็นผู้หญิงแน่นอนนะคะว่าฐานเสียงผู้หญิงเนี่ยเทมาให้กับกัมบลาแฮริสถึง52%เมื่อเทียบกับทรัมป์ที่47%นะคะส่วนคนผิวสีนะคะเทให้กับกัมบลาแฮริสอย่างแน่นอนนะคะ คนที่มีเชื้อสายจอมาก้าแล้วก็อินเดียนะคะ76%เลยเมื่อเทียบกับทรัมป์21%ถัดมาค่ะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น first voter นะคะก็คือคนในวัย18กลุ่มแรกเลยที่ได้มีสิทธิ์โหวตไปจนถึง29ปีคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นฐานเสียงที่สําคัญมากๆของพรรคเดโมแกรตนะคะตอนแรกกังวลเหมือนกันว่าเอ๊คนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่เอาประธานาธิบดีโจไบ,บเดนหรือเปล่าจ้ะ ไม่สนใจการเมืองไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอกลัลาฮาริสขึ้นมานะคะผลคะแนนเนี่ยเทไปให้กัาลัฮ์ริสค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่62%เเมื่อเทียบกับทรัมป์ที่ 37%นะคะในขณะที่ผู้ชายนะคะกลุ่มผู้ชายที่เป็นคนผิวขาวยังคงเป็นฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะคะอยู่ที่57%ต่อ42%เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากรมาลาแฮร์ริสอยากได้ฐานเสียงที่เป็นผู้ชายอยากได้ฐานเสียงของคนผิวขาวสิ่งที่เธอต้องทำที่นักวิเคราะห์หลายคนมองเอาไว้นั่นก็คือเธอต้องหาคู่ชิงรองประธานาธิบดีที่เป็นผู้ชายที่เป็นผิวขาวและถ้าจะให้ดีที่สุดนะคะก็คือเธอต้องไปเจาะบรรดาซู วิงสเตตรัฐที่ยังแกว่งไปแกว่งมาระหว่าง d e m o แครตแล้วก็รีพับลิกันต้องไปเลือกรัฐเหล่านั้นแล้วก็เอาผู้ว่าการของรัฐเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นคู่ชิงรองประธานาธิบดีและนั่นมีโอกาสที่จะทำให้เธอได้คะแนนเสียงคนผิวขาวได้มากขึ้นด้วยนะคะส่วนคนสูงวัยในวัย65ปียังเป็นฐานเสียงหลักของทรัมป์อยู่ที่58%ต่อ41%นะคะ เพราะฉะนั้นแล้วแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่กรลาแฮร์ริสต้องเร่งทําในเวลานี้หาเสียงแล้วค่ะลงพื้นที่หาเสียงเมื่อวานนี้เป็นวันแรกก็คือไปที่เมืองมิลวอกกี้ที่รัฐวิสคอนซินมิลวอกกี้จาได้ไหมคะรีพับลิกันเพิ่งจะมีการประชุมใหญ่ของพรรคไปเมื่อสัปดาห์กว่าๆที่ผ่านมานี่เองนะคะและเธอก็ใช้มิลวอกกี้นี่แหละที่เป็น จุดแรกสุดของการปราศัยหาเสียงหลังจากที่ไบเดนให้การสนับสนุนเธอมมานะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะแฮร์ริสขึ้นเวทีปราศัยหาเสียงที่มิวอกกี้รัฐวิสคอนซินเป็นหนึ่งในรัฐสวิงสเตทนะคะที่ก็จะมีผลมากๆเลยต่อการปราศัยในครั้งนี้ โดยเธอประสัยต่อประชาชนราวสา0 0ัคนนะคะที่มาฟังหลังจากที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากตัวแทนพรรคเดโมแโครัตในรัฐต่างๆเกินกึ่งหนึ่งอย่างไม่เป็นทางการก็เรียกว่าน่าจะเพียงพอแล้วแหะที่จะทำให้เธอเป็นผู้สมัครประธานาธิบดีของพรรคเดมแครัตได้แล้ว เนื้อหาสาระที่เธอกล่าวประศัยที่นี่ก็คล้ายกับช่วงที่เธอช่วยไบเดนหาเสียงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะยิ่งประโยคที่บอกว่าถามบรรดาผู้ที่มาฟังเธอประสัยนะคะว่าคุณอยากอยู่ในประเทศแห่งเสรีภาพอยู่ในประเทศที่เคารพซึ่งหลักนิติรัฐหรือไม่หรือคุณอยากจะอยู่ในประเทศที่มันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่สิ่งต่างๆที่มันแสนจะวุ่นวายแบบที่ เคยอยู่ในช่วงของทรัมป์แบบนั้นนะั่นคือสิ่งที่คัมาลาแฮร์ริสได้หาเสียงเอาไว้นะคะนอกจากนี้แฮร์ริสยังกล่าวโจมตีทรัมป์ในการประสัยครั้งแรกนี้ด้วยก็โจมตีไปที่จุดอ่อนของทรัมป์คือการที่เขามีประวัติอาชญากรรมเปรียบเทียบให้เห็นภาพตัดกันอย่างชัดเจนกับเธอผู้เคยเป็นอัยการทรัมป์ที่เป็นอาชญากร,รที่กระทำผิด เธอระบุว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีวันที่5พฤศจิกายนนีค้คือสึกระหว่างอดีตอายการกับอาชญากรผู้กระทำผิดคือการเลือกระหว่างอดีตอายการกับอาชญากรเธอยองทรัมป์ไม่ต่างกับเหล่าบรรดาคนโกงนะคะที่เคยถูกเธอดําเนินคดีในสมัยที่ยังเป็นอายการอยู่ Harris บอกว่าเส้นทางสู่ทำเนียบขาวจะต้องผ่านวิสคอนซินที่นี่และชัยชนะที่รัฐนี้ในปี2020จะทําให้เดโมแครตคว้าชัยไปได้และปีนี้เราก็จะชนะได้อีกครั้ง Harris ยังเน้นย้ําที่จะสร้างชนชั้นกลางให้แข็งแกร่งขึ้นและนี่ก็จะเป็นตัวกําหนดการดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีของเธอนะคะ รองประธานาธิบดีแฮร์ริสยังพุ่งเป้าโจมตีไปที่โปรเจกต์2025ที่สุดจะขวาจัดเลยของทรัมป์ที่แม้ว่าทรัมป์จะปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องนี้แต่มันถูกสร้างขึ้นมาโดยกลุ่มคนรอบตัวเขาที่มีแนวคิดสุดโต่งหลายเรื่องเลยตั้งแต่จะเป็นเรื่องของการห้ามทำแทง้งไม่ว่ากรณีใดๆเรื่องของการยุบกระทรวงพาณิชย์กระทรวงศึกษาธิการการไม่ยอมรับเรื่องหลัก ปกป้องสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงการหนุนว่าจะส่งทหารไปช่วยในปฏิบัติการจับกลุ่มตามแนวพรมแดนสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะคะซึ่งแฮร์ริสย้ำว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สหรัฐจะถอยหลังกลับไปได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเธอก็พยายามโจมตีไปด้วยนโยบายที่มันจะแสนจะสุดโต่งที่ออกมาในโปรเจกต์2,025เอกสาร9,000หน้านี่นะคะ มีผู้สนับสนุนเดโมโครัหลายพันคนไปฟังการประสัยครั้งแรกของแฮร์ริสนะคะแน่นอนว่าสำหรับรัฐวินสคอนซินอย่างที่บอกไปว่าแฮร์ริสเนี่ยเลือกให้เป็นสถานที่เริ่มการประสัยครั้งแรกคืนหนึ่งในรัฐสมรภูมิที่สำคัญที่จะช่วยชี้ขาดผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งการประสัยของเธอก็มีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากบรรดาตัวแทนหรือว่าเดลมกสของรัฐของพรรคเโมแครตได้น่าจะ ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะ